กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง KJ Gamer กันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับรายการชอบเสือก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 ว้าว EP ที่3นะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นดราม่านะครับผมของช่องโอตาตัวปลอมนะครับผมดราม่านี้นะครับผมคือช่องโอตาตัวปลอมนะครับได้กล่าวหาช่อง Xcom นะครับผมกล่าวหาแบบประมาณว่าหมิ่นประมาทอะว่าช่องนี้นะครับผมเขาได้แบบเจ้าของช่องได้มีการหนึ่งเลยข่มขืนแฟนขับผ้าคู่ยาวต่ำกว่า15ปี2ละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีเถื่อนโกงเงิน10ล้านบาทและก็ข้อที่3นะครับผมติดสินบนเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เป็นการกล่าวหาไปนะครับผมแล้วก็ทางช่อง Xcomได้ไปที่สน.นะครับผมแล้วก็ทำการฟ้องร้องช่องโอตาปลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นแหละครับดราม่าในวันนี้ก็ช่องโอตาปลอมก็ได้มีทำคลิปด่า BNK ด่าคนนู้นคนนี้แล้วก็มีทำเกี่ยวกับปกคลิปนะครับผมที่บางทีมันแบบอาจจะเรียกส้นตีนเข้ามาเลยแบบถึงเรียกไงมันก็เรียกคนดูไงปกคลิปแบบสื่อไปทางแง่ลบเกินไปนะครับผมสำหรับคนผมเคยแวะเข้าไปดูอยู่ก็เรามาลองดูคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆจากห้องจากช่อง Xcord กันดีกว่านะครับผมจากคนแรกเลยครับผมรับคำขอโทษเป็นเงินทุกกรณีไปคำจริงมันต้องคิงเงี้ยคอมเมนต์ที่สองนะผมถ่ายรูปกับเจ้าของโอตาตัวปลอมนี้ฮะช่องโอตาตัวปลอมมันยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าไงหรือเปล่าเลยเคยเห็นแล้วผมไม่ได้ติดตามเลยโอ้โหมาดูช่องมาดูคอมเมนต์นี้กันดีกว่าผมไม่ได้อะไรนะแต่ช่องนั้นทำร้ายคนอื่นโคตรเยอะไม่สงสารกันสักนิดคนล้มแล้วอย่าซ้ำแต่ตัวเองแม่งไปซ้ำคนอื่นโคตรเยอะสมควรโดนฟ้องแล้วต้องอย่างนี้ครับผมก็การฟ้องอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายไปนะครับผมว่าจะเสียค่าปรับเท่าไหร่โดนอะไรยังไงบ้างข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะครับผมอันนี้เป็น EP 3ครับไม่ค่อยร้อนแรงดังไปไหนดึกแล้วจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ขอประมาณสัก10ไลค์ก็พอแล้วเราจะมาต่อ EP 4เลยนะครับผมเราจะตรงที่รายการนี้ชอบเสือกนะครับผม